สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลีกล่าสุดกันดีกว่าฮะสัปดาห์นี้เป็นเกมที่22ของฤดูกาลแล้วประจำวันเสาร์ที่10สิงหาคม2019เริ่มต้นกันที่กอซาโดเล่ซัปโปโรวันนี้เปิดบ้านก็ไล่ตีเสมออุรุวาเรไดมอนด์ฮะไป 1-1 ชิมิซุเอสพาวเอาชนะมาซูมุโตะยามากะไป 1-0 คาชิมะเอลเลอร์ก็เอาชนะทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป 2-1 FC โตเกียวจ่าฝูงครับวันนี้เอาชนะวากาต้าเซนไดไป 1-0กัมบะโอซาก้าเสมอกับซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาไป 1-1 นากุย่าเกมปัสเอทเปิดบ้านเอาชนะคาวาซากิฟอนทาเล่ขาดลอยเลยฮะ 3-0 แล้วก็ปิดท้ายด้วยโออิตะทินิต้าเสมอกับวิเซนโกเบไป 1-1 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตาคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบอลก่อนครับตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็น FC โตเกียวครับแต้มนำโด่งอยู่ที่48คะแนนอันดับ2เป็นคาชิมะแอนเลอร์มี41คะแนนอันดับ3คาวาซากิฟอนทาเล่39คะแนนอันดับ4โยโกฮาม่า F มารินอส39คะแนนเช่นกันอันดับ5ซานเฟรเซ่ฮิโรชิมา36คะแนนอันดับ6โออิตะทินิต้า34คะแนนอันดับ7คอนซาโดเล่ซัปโปโร32คะแนนอันดับ8เซเลโซโอซาก้า31คะแนนอันดับ9ก็จะเป็นทางนากุยะเกปัสเอทมี30คะแนนอันดับ10ตอนนี้เป็นอุรุวาเรไดมอนด์30คะแนนอันดับ11ชิมิซุเอสพาว28คะแนนอันดับ12กัมบะโอซาก้า26คะแนนอันดับ13โชนันเบียเมเล่26คะแนนอันดับ14วากาต้าเซนได26คะแนนเช่นกันอันดับ15วิเซนโกเบ23คะแนนอันดับ16มัตสึโมโตะยามากะ19คะแนนอันดับ17ลองบ๊วยเป็นซางานโทสึมี18คะแนนแล้วก็อันดับที่18จูบิโลอิวาตะบ๊วยของเรามีอยู่17คะแนนส่วนดาวซานโวล่าสุดก็เป็นเดโก้โอลิเวร่าของ FC โตเกียวครับที่ซัดไป12ประตูสำหรับโปรแกรมเจลีกนัดที่22ยังเหลืออีก2คู่ครับวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมเซเลโซโอซาก้าเจอกับซางานโทสึและก็จูบิโลอิวาตะพบกับโชนันเบลมาเล่ส่วนโปรแกรมเจลีกนัดต่อไปครับนัดที่23ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่17สิงหาคมก็จะมีชิมิซุเอสพาวพบกับคอนซาโดเล่ซัปโปโร FC โตเกียวพบซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาโออิตะทินิต้าเจอกับคาชิมะเอลเลอร์ชนันเบลเมเล่เจอกับซางานโทสึวากาต้าเซนไดพบกับคาวาซากิฟอนทาเล่วิเซนโกเบพบกับอุรุวาเรไดมอนด์และก็ยูโกมาเอฟมารินอสเปิดบ้านเจอกับเซเลโซซาก้าส่วนอาทิตย์ที่18สิงหาคมก็จะมีทางมาซูมุโตะยามากะพบกับนากุย่าแกมปัสเอทและก็กัมบะโอซาก้าเจอกับจูบิโลอิวาตะซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงติดตามกันได้ครับหลังเกมจบแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ